และแล้วก็ต้องยินดีให้กับน้องเพียวอัจชราพรคงยนนะครับปีนี้มาปีแรกในลีกญี่ปุ่นก็ควา้าแชมป์ไปกับทีม NEC Red r o c k e t ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้สามารถเอาชนะทีม JT Mauius ไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์27ต่อ25 32ต่อ30บอกเลยว่า2เซตแรกเนี่ยคือต้องเอาชนะกันด้วยการดิวนะทุกคนมันมากๆนะครับผัดกัน รุกผัดก,กันรัาบนะสุดยอดจริงๆนะครับด้วยความเดียดแน่นของทั้ง2ทีมเซตที่3 16ต่อ25เซตนี้ JT เอาคืนทีม n g c r e d Rocket ได้นะครับถือว่าเซตนี้เนี่ย JT มาดีมากๆนะแต่ว่าในเซตสุดท้ายเซตที่4นะครับทีม n g c r e d Rocket ก็เอาชนะไป25ต่อ17คะแนนคว้าแชมป์ปีนี้ไปครอบครองนะครับ ก็สามารถที่จะคว้าแชมป์ติดต่อกัน2ปีซ้อนแล้วนะครับ2สมัยนั่นเองนะบอกเลยนะครับวันนี้เนี่ยทีม n อ c นซีเรสโร t โดยเฉพาะเพียวนะครับเล่นดีมากๆนะอันนี้สําหรับแฟนบอลชาวไทยนะครับแต่ถ้าพูดตรงๆเลยก็คือทั้งทีมเล่นดีสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโคกะที่ขึ้นเป็นแต้มขึ้นเป็นแต้มนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นของดูก็ตามนะครับก็ทําแต้มได้และตัวรับนะครับไม่ว่าจะเป็น ริเบโรหรือแม้แต่ตัวเซตที่ทำงานกันแบบสุดยอดจริงๆวันนี้ทุกคนช่วยกันเล่นนะครับเหนียวแน่นหนึบหนับเลยนะครับทำให้ทีมของ NEC เนี่ยสามารถเอาชนะทีม JT m a มารัสไปได้นะครับแล้วเจทีมารัสเนี่ยไม่เคยแพ้ใครเลยในลีกนะยกเว้นนัดที่แพ้ให้กับ NEC ในบอลเล่บอลถ้วยจักรกพรรดิแต่วันนี้ในการแข่งขันชิงแชมป์ก็พ่ายแพ้ให้กับ N e c อีกรอบหนึ่ง ทำให้ปีนี้ JT เป็นรองแชมป์เนี่ยถึง2ถ้วยด้วยกันนะครับแล้วก็ n อ็ r ยีซีเรสโก็เป็นแชมป์ทั้งสองถ้วยยังเหลืออีกถ้วยหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าเล่นกันสนุกจริงๆนะครับใครดูอยู่เหมือนแอดเนี่ยบอกเลยว่าเซตหนึ่งเซตสองเนี่ยหายใจไม่ทั่วทองนะเพราะว่าแต้มมันแลกกันมันจริงๆนะครับโดยเฉพาะเพียววันนี้บอกเลยว่าทุบหนักจริงๆนะและที่สําคัญคือการแก้เกมแก้บอลของเพียวเนี่ยคน้างที่จะดีนะครับ ในการตีทัชบ็อกในการแก้ตัวไปก่อนนะครับในลูกที่ตีได้ไม่เต็มมือเท่าไหร่แต่วันนี้โอ้โหเวลาเพียวสับโดยเซตที่2เนี่ยที่บี้กันมา,านานๆเนี่ยเมื่อโคกะอยู่ข้างหลังเพียวก็จะเป็นคนทําแต้มนะครับเมื่อเพียวลงข้างหลังนะครับโคกะขึ้นมาก็จะเป็นโคกะที่เป็นคนทําแต้มบอกเลยว่ามันจริงๆนะครับวันนี้ทํางานได้ดีทั้งทีมทําหน้าที่ของตัวเองได้แบบสุดยอดจริงๆสำหรับน้องเพียวอัชราพรนะครับก็ดีใจกับน้องด้วยที่ได้แชมป์ วอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นนะครับดีวิชั่นหไปครอบคองนะครับส่วนน้องบุ๋มบีมชาชออนมกสีของเรานะครับวันนี้ก็ไม่น้อยหน้านะก็เอาชนะทีมเบรดฮามามาสึไป3ต่อ0ูนย์เซตนะครับและที่สำคัญนะครับบุ๋มบีมก็ได้ VOM ไปด้วยนะทุกคนนะครับเป็น MVP อีกหนึ่งนะัดสำหรับบุ๋มบีมชาชออนเลยทุกคนบอกเลยว่าสาวไทยของเรานั้นสุดยอดจริงๆนะครับโดยสกอร์2 5 2 3 2 5 2 0 25 23คะแนนนะครับวันนี้บุ๋มบิ๋มทําไป18แต้มนะก็ต้องดูกันต่อไปว่าบุ๋มบิ๋มจะเป็นอีกหนึ่งคนหรือเปล่านะครับที่คว้าแชมป์ลีกดืวิชั่นสองนะครับปีนี้สาวไทยของเราร้อนแรงจริงๆนะครับอีกคนหนึ่งที่เราต้องไม่พลาดในการจับตามองก็คือน้องสองวิภาวีนะครับทีมสุวนคนใดว่าปีนี้น้องสองจะสามารถเป็นแชมป์ที่ลีกเกาหลีใต้ได้ไหมถ้าได้จะเป็นนักวอลเลย์บอลสาวไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ลีกเกาหลีใต้ทุกคน ก็ต้องมาร่วมรุนร่วมเชียร์กันต่อไปนะครับแอดก็นําบรรยากาศนะครับหลังจากที่แข่งขันจะเสร็จนะก็เป็นบรรยากาศให้ดูไปด้วยระหว่างที่แอดพูดคุยกับทุกคนไปด้วยนะครับวันนี้ก็ดีใจกับน้องจริง,รงๆนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะทุกคนว่าเราจะมีแชมป์เพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆแอดคิดว่าชจออนไม่น่าจะพลาดนะสำหรับแชมป์เดฟิชั่นสนะครับส่วนใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะว่าวันนี้เนี่ยใครที่ดูไลฟ์สดหรือว่าดูย้อนหลังอยู่นะครับก็ พิมพ์กันเข้ามานะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะว่าน้องเพียววันนี้เล่นดีกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าแอดเวอยนะครับแอดก็เลยไม่อยากจะพูดเยอะนะครับก็ให้ทุกคนไปดูย้อนหลังเอาเองละกกันนะครับเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยแอดก็ไม่ค่อยมีให้ดูนะสำหรับรอบชิงวันนี้นะครับก็ไปดูตัวเต็มกันได้ใน Facebook นะมีให้ดูนะครับในช่องดูวันเลยบบอลนะครับวันนี้แอดแนะนําให้เลยนะครับเขาจะมี มีย้อนหลังตัวเต็มให้ทุกคนได้ดูนะดังนั้นไปดูกันได้นะครับวันนี้ชี้ช่องทางให้เลยนะครับเข้าไปดูตรงเพจ a c e b o o k นะครับดูวอลเลยบบอลนะทุกคนเข้าไปดูกันได้นะครับดูแบบตัวเต็มนะชิงชาเลอร์นนะสำหรับใครที่ไม่ได้ดูตอนเช้านะครับบอกเลยว่าวันนี้น้องเพียวเนี่ยเล่นสุดยอดจริงๆนะครับแล้วใครที่ดูเสร็จแล้วนะครับก็มา คอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนี้เลยนะว่าน้องเพียวเนี่ยเล่นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าแอดวยอย่างเดียวนะวันนี้บอกเลยว่าแอดจะอวยโวยจริงๆเพราะน้องเพียวเล่นดีจริงๆใครให้ดูแล้วคิดว่าเพียวเล่นดีไม่ดีนะครับแล้วก็ทีมของ JT m a r a s แล้วก็ ENC เนี่ยเล่นเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับไลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะวันนี้นะทุกคนจะนาจะเต็นเข้ามานะครับวันนี้ดีใจจริงๆนะครับยังตื่นเต้นอยู่เลยมันมากๆนะสำหรับ วันนี้ในการเชียร์ทีม NEC Red r o c k e t ของน้องเพียวอัชราพรคู่กับโคกะเจอกะใครก็ได้หน้าเวลานี้บอกเลยแชมป์เต็มๆนะครับตอนนี้ได้ดับเบิลแชมป์ไปแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกหนึ่งแชมป์นะครับที่เพียวอัชราพรจะได้ทิปเปแชมป์ในปีแรกปีเดียวที่ไปเล่นที่ลีกญี่ปุ่นแล้วก็สร้างความสำเร็จมากมายไว้ที่นั่นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อยากจะเป็นกำลังใจให้กับลงมีคอมเมนต์ก็ฝากกันกดไลค์นะครับกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆแล้วก็ฝากกันกดติดตามสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ลุงหมีคอมเมนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ